คือวัดศาลาลำดวนจังหวัดสระแก้วนะคะเดี๋ยวเราชอบเข้าไปชมข้างในกันดีกว่านะคะว่าสวยงดงามขนาดไหนคุณยิ่งยงรออยู่ค่ะวันนี้นะคะได้มาที่ถวายสังฆทานนิดหน่อยนะคะก็เจออันนี้เขาเรียกว่าวัดศาลาลำดวนป่ะวัดศาลาลำดวนนะคะก็เป็นอะไรที่แปลกแล้วก็สวยมากวันนี้มาวัดลำดวนศาลาลำดวนวัดศาลาลำดวนนะครับจังหวัดสระแก้วค่ะจะมาหาหลวงพ่อแต่หลวงพ่อท่านไม่อยู่ไปถวายไปฉันเพลค่ะไปเจอหลวงพี่นะครับรับนักการมีนมมีน้ำมีข้าวสารให้หลวงพี่เลยผมยิ่งยองนะฮะสบายดีครับแต่จริงๆแล้วชอบวัดนี้มานานแล้วนะแต่ไม่มีบุญได้แวะจริงๆเลยวันนี้ตัดสินใจว่าเอ้ยแวะดีกว่าสวยมากครับคือผ่านตลอดผมไปอารันตลอดมาเป็นหลายปีแล้ววันนี้บุญถึงแล้วครับวัดศาลาลำดวนนะครับเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทิจิตังปฏิตังทุมังคิปเมวะตมิจตุสัพเพเริงตุสังคปังจันโทปนรัตโตยถามณิโชติรัตโตยถังสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวานทนสิริสัจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภารังอันนี้นะคะที่ทิพย์จะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะก็ที่เขาบอกว่าคือเป็นปูนแล้วก็เป็นเศษเศษไม้นะคะเศษไม้นะคะท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอสระแก้วอันนี้ภายในโบสถ์นะคะอันนี้ภายในกุฏิเป็นศาลาพุทธบูชาเป็นที่รับรองแขกอะค่ะเป็นศาลาพุทธบูชานะคะเป็นที่รับรองแขกที่มานะคะให้ดูเลยค่ะนี่ทิพย์จะให้ดูนะคะสวยมากๆเลยค่ะถ่ายรูปด้วยได้ไหมของพี่เมียหนูถ่ายรูปกับพี่ยงได้ไหมคะอันนี้อยู่บนหลังคาเลยนะคะเป็นศาลารับรองแขกนะคะสวยค่ะนี่นะคะอันนั้นเป็นกุฏิเจ้าอาวาสนะคะวัดศาลาลำดวนจริงๆแล้วเราก็มีโอกาสได้ผ่านก็ไม่ได้แวะนะคะพอแวะมาแล้วเนี่ยโอ้โหบ้านของเราสวยมากนะคะเป็นวัดที่สวยสดงดงามมากมานะคะวัดศาลาลำดวนอยู่ติดถนนเลยค่ะจังหวัดสระแก้วดูนี่นะคะภายในบริเวณรอบๆนะคะเดี๋ยวทิพย์จะพาไปชมโบสถ์
สมเด็จพ่อรอ9ของเรานะคะประดับด้วยดอกไม้นานาพันธุ์นะคะที่ให้ดูรอบๆนะคะวันนี้มาเจอน้องที่ครับก็ตอนนี้มีหน้าที่อะไรคะที่นี่อ๋ออันหนูเหรอคะครับก็เป็นชาวบ้านในสระบัวเนี่ยค่ะครับก็มีจิตศรัทธาก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์คอยดูแลช่วยอาจารย์อยู่หลวงพ่ออายุเท่าไหร่ครับเจ้าว่าถ้านับตามแล้วก็คือ56เข้า57แล้วอ๋อยังเป็นหนุ่มอยู่เลยนี่คุณบอกท่านบอกเป็นนักพัฒนามากเลยนะนี่ไงพัฒนาวัดสวยมากมากเลยท่านถ้าไม่อยู่นิ่งเลยแล้วพาลูกวัดก็จะไม่อยู่นิ่งเพราะว่าทนไม่ได้เพราะเห็นท่านทำเพราะท่านทำเนาะดูดิเหมือนพระอาจารย์นำชัยวัดมยาซอมแล้วก็ใช่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 บ้านโพโพเลยนะใช่ค่ะเชิญในบทนะคะหนูขออนุญาตนะคะคุณพี่ขอบคุณค่ะขออนุญาตเหรอไม่ไปด้วยกันหรอไม่เป็นไรค่ะพอดีหนูติดงานนิดหน่อยโอเคค่ะหนูพาเขาไปดูเจ๊จะไปที่ร้านนี่ครับโอ้ย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 
หลวงพ่อมีโชคนะคะนี่นะคะภายในวัดภายในโบสถ์นี่คือโบสสวยมากครับก็จะพาท่านผู้ชมไปดูก่อนที่จะจบรายการครับพาดูหน้าต่างหรือว่าเป็นลายไม้ทั้งหมดนะครับซึ่งจะเหมือนค่ายเสานะครับเขาบอกปูนเป็นปูนครับเป็นปูนแต่ว่าจัดเป็นลายไม้ครับใช่นี่ถือว่าช่างเก่งมากนะครับนี่ถือว่าเป็นการเรียกว่าจัดสรรได้ดีมากสวยเนาะแต่น่าจะยังไม่เสร็จนะเพราะว่ายังหน้าต่างเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำเป็นลายไม้นี่แล้วดูที่เขาเข้าใจทำไหมเธอเป็นเปลือกไม้ครับแทนเหมือนแบบเปลือกไม้ที่ยังแบบว่าไม่เสร็จอะไม่เรียบร้อยลักษณะแบบนี้เนี่ยเหมือนจะมีที่วัดสายไหมของพระอาจารย์ออสก็มีวัดอาจารย์ออสไม่ใช่แบบนี้นะพระอาจารย์ออสเป็นไม้สักแท้เลยนะแต่ที่เราเคยไปคุณจำได้ไหมคะอยู่แถวแพร่ที่ไปกับคุณพี่อะไรนะที่ลูกชายเขาบวชอะวัดแบบลักษณะจะเป็นแบบนี้เหมือนกันก็ต้องบอกว่าเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมวัดหลายๆวัดนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับต้องมีแล้วล่ะค่ะตอนนี้เราก็เอาตัวเองผันตัวเองอยู่ในพุทธศาสนาอันนี้เป็นอะไรครับคุณยิ่งยงนี่ดูที่วัดเขานะคะรั้วกำแพงวัดนะครับนี่พริกหยวกมีพริกหยวกนะคะแล้วก็ดูดินี่ก็เป็นผักผักสวนครัวเนาะอุ้ยท่านเก่งจังเลยอ่ะ
ดูดิถือว่ายอดรอบๆเนี่ยที่ท่านทำน่ะถือว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์จริงๆเลยนะคะพี่โอ้นี่ร่วงแสดงว่าเจอพายุนี่ผักบุ้งครับมีผักบุ้งคิดถึงส้มตำเลยเฮ้ยเป็นอะไรที่แปลกมากอันนี้น่าเอาเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะวัดสารลำดวนยังมีความสวยงามอีกเยอะแยะมากมายครับทางท่านผู้ชมมีโอกาสแวะมาก็อย่าลืมนะครับอยู่ที่ในตัวเมืองจังหวัดสระแก้วนะถ้าเกิดวันไหนเรามีโอกาสไปวัดไหนเราจะนำวัดเรียกว่าเอาที่วัดที่เราไปเที่ยวเนี่ยมาบอกพี่น้องแฟนๆแฟนๆจะได้ไปเที่ยวนี่ผักที่เธอชอบกินดูดิแทนที่จะเอาอะไรมาไว้ไม่ใช่ผักบุ้งผักกาดขาวผักกาดขาวนี่นะคะแทนที่จะเอาอะไรมาไว้แต่ท่านเอาแบบปลูกผักอะค่ะแบบปลูกผักไว้ในนี้เลยโอ้ยเก่งจังเลยอะคุณยิ่งยงเดินตรงนี้อีกนิดนึงค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีคะน้าด้วยใช่ไหมคะดีนี่ไงมีคะน้าเนาะเฮ้ยท่านทำได้ยังไงเนี่ยไม่คือที่ทิพย์ว่าเนี่ยคือหัวคิดดีมากไงทิพย์ไม่ค่อยเห็นจริงแล้วเนี่ยนี่จะเป็นผักกาดถ้าท่านอยู่เนี่ยจะขอซื้อท่านทำบุญด้วยแต่จริงๆแล้วเราก็ทำบุญละล่ะนะคะแบบโอ้โหเห็นไหมคุณดูสิผักสดมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราปิดรายการตรงนี้นะครับถ้าหากวันหน้าเรามีวัดที่ไหนสวยๆเราจะพาท่านผู้ชมมาแนะนำแล้วก็ท่านผู้ชมจะได้ไปเที่ยวไปทำบุญได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับยูทูบยิ่งยง24นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ